กำลังสวมบทบาทคู่รักกุ๊กกิ๊กให้แฟนช่อง3ได้ลุ้นกันในละครเรื่องวิวาวาวุ่นค่ะสำหรับเคนธีรเดชและชมพู่อารยาล่าสุดคู่พระนางสุดฮอตก็เตรียมพลิกคาแรคเตอร์ลงละครบูแอคชั่นเรื่องรหัสทรชนของข้าอยู่มาโดยสาวชมพู่รับบทเป็นมือปืนสาวสวยมาเท่ที่ถูกฝึกมาเพื่อให้ข้านายกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่นางเอกสาวจะมารับบทแอคชั่นเต็มตัวขณะที่เคนธีรเดชที่หวนกลับสังกัดแรกก็มารับบทเป็นหัวหน้าตำรวจรักษาความปลอดภัยของนายกก็ฟิตร่างกายเตรียมเล่นบูแอคชั่นหลังห่างหายมานาน6ปีค่ะก็คงต้องไปฟิตร่างกายอะค่ะเมื่อกี้ก็ลองจับปืนแล้วก็รู้สึกหนักพอสมควรเนี่ยคงต้องยกเวทแล้วแบบถือได้แป๊บเดียวก็แบบมือสั่นหนักใช่หยุดไปนานแล้วเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ก็กลับมาเล่นอีกครั้งนึงจริงทำไมอะเอียดเลยออกตัวล็อฟลีก็อยู่ไปนานแล้วจริงก็หมายถึงว่าแอคชั่นไม่ได้เล่นตั้งหลายปีแล้วนะ 5-6 ปีแล้วมาอยากเล่นอยู่แล้วไม่ได้เล่นมานานแล้วมันก็แบบผู้ชายนะมันก็แบบคิดถึงการอยากเล่นอะไรแบบนี้ครั้งนึงอันนี้ก็ได้กลับมาอีกก็ดีสำหรับละครเรื่องรหัสทรชนเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งการแข่งแย่งชิงดีของคนในสังคมที่เป็นเหตุของความวุ่นวายและการฆ่าล้างแค้นสอดแทรกเรื่องราวของความรักโรแมนติกตามสไตล์ผู้จัดละครยุวดีทาฮิรันที่ยืนยันยังคงป้อนละครให้กับทางช่อง3ค่ะจริงๆยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยเพียงแต่ว่าเด็กๆ เขาขายงานได้ก็เพราะไปทำจริงๆก็ต้องอยู่ที่นี่แหละค่ะพี่ดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่มาตั้งค่อนชีวิตแล้วถูกไหมคะเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่แถวนี้แหละเรื่องนี้ยังมีตะวริศที่ยังได้มาเล่นบูแอคชั่นเต็มตัวเป็นครั้งแรกกับค่ายยูมาประกบคิวบูกับเคนธีรเดชและนักแสดงอีกคับข้างโดยรหัสทรชนเตรียมเดินหน้าเปิดกล้องในสัปดาห์หน้าค่ะจุฑาทิพย์ภักดีกุลรายงาน